สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ท่านก็อยู่ในเพจโพธินันทสถานนะครับก็มาพบกับผมสุทาวัตปานเงินและอาจารย์จำรุนธรรมดานักวิชาการทางด้านภาษาบาลีเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีประเด็นก็คือมีนักพูดท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากเคยพูดหลายคลิปได้โอ้โหล้านวิวได้แสนวิวนะครับแล้วก็หลายท่านหลายคนก็รู้จักเป็นอย่างดีนะครับได้พูดภาษาบาลีนะครับคำว่าดิรัจฉานก็ได้พูดเป็นบาลีเตรัจฉานบ้างอะไรบ้างอธิบายอย่างนู้นอย่างนี้นะครับน้ำไหลไฟสว่างพูดลื่นพูดคล่องที่บอกไปอ่ะเตแปลว่าสารรัจฉานแปลว่าทางอันนี้กูไม่ได้มั่วไอ้พวกที่แม่งโจมตีแม่งบอกกูมั่วมั่วพ่อมึงศึกษาแค่ไหนวะตำราที่กูอ่านมาเนี่ยโลกาภิปณีคนที่เขียนเนี่ยไปเรียน9ประโยคมึงไปเรียนกี่ประโยคมึงถึงบอกว่ากูแปลมั่วมนุษย์มนะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงนี่ก็คนเขียนคนเดียวกันไปหาอ่านเลยใช่มึงแม่งรู้แค่ใน Google รู้แค่บาลีที่เขาอยู่ในตำราแล้วมึงก็มาบอกว่ากูมั่วมันไม่ใช่เตรัจฉานชัดเจนมากเลยสัตว์ที่พอใจในกิจ3ประการกินนอนสืบพันธุ์น้ำไหลไฟสว่างพูดลื่นพูดคล่องเป็นถ้าเราดูเผินๆเนี่ยก็เหมือนจะน่าเชื่อถือแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ได้ศึกษาทางด้านภาษาบาลีแล้วก็อาจจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจเล็กน้อยซึ่งวันนี้เราก็จะเอาประเด็นนี้นะครับที่เป็นที่พูดถึงกันเนี่ยมาคุยกับนักวิชาการทางด้านภาษาบาลีตัวเป็นๆ เลยก็คืออาจารย์จำรุนธรรมดานั่นเองเอาล่ะครับอาจารย์ขอถามว่าคำว่าเตที่นักพูดคนนั้นได้แปลไว้ว่าเตเนี่ยแปลว่าสามรัจฉานแปลว่าทางอยากจะทราบว่าคำว่าเตรัจฉานทางด้านไวยากรณ์ภาษาบาลีมีความเป็นมาอย่างไรและแปลว่าอย่างไรครับอาจารย์เราก็ไม่รู้ว่าใครคือใครพูดอะไรซึ่งผมไม่รู้ตรงนี้นะครับศัพท์ที่แปลว่าสัตว์เดรัจฉานก็จะมีติรัจฉะกับติรัจฉานะสองคำศัพท์ติรัจฉะก็แปลว่าเดรัจฉานนะภาษาไทยก็ทับศัพท์มาจากบาลีเดรัจฉานเดรัจฉานอันเดียวกันติรัจฉานะตามคัมภีร์ก็โดยทั่วไปก็หมายถึงติระกับอัญชะอัญชะที่แปลว่าไปอ่ะนะไปแบบขวางๆนะครับไปในแนวนอนครับไปในแนวนอนถ้าเป็นพวกมนุษย์พวกเทวดานี่จะไปแนวตั้งนะจะสูงขึ้นข้างบนแต่เดรัจฉานนี่จะสูงขวางครับแต่ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์คำนะวิเคราะห์คำภาษาบาลีนะครับที่ว่าเมื่อกี้บอกเตแปลว่า3รัจฉะรัจฉานะแปลว่าทางจริงๆเตแปลว่า3ได้แต่ที่อื่นนะครับเตก็มาจากติคือมันแผลงมาจากติซึ่งแปลว่า3อย่างเตปิตกะพระไตรปิฎกเวียนเนี่ยนะครับส่วนรัชชะรัชฉามันก็แปลว่าทางได้เหมือนกันเป็นถนนรัชฉาที่แปลว่าถนนก็เพราะว่ามันเกื้อกูลเอื้อต่อรถมันจึงแปลว่ารัชฉาแต่มันเป็นอิทธิลิงแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัชฉาในตรงนี้นะครับที่รัชฉานะในคัมภีร์ต่างๆก็จะไม่ได้แปลว่าทางเมื่อกี้แปลว่าอะไรนะครับทาง3เตรัจฉานนี่แปลเตแปลว่า3รัจฉานแปลว่าทางเมื่อมาประกอบกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสัตว์ที่พอใจในกิจ3ประการก็คือการกินการนอนและการสืบพันธุ์แต่ที่มีปัญหาก็คือคำว่าเตที่เขาแปลว่า3รัจฉานแปลว่าทางก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าในที่อื่นมันก็เอามาผสมกันนะฮะแต่ว่าในเตรัจฉานนี่มันไม่ใช่ว่าสําเร็จรูปมาจากลักษณะนั้นครับมาสําเร็จรูปมาจากเค้าเรียกว่าติระแล้วก็อัญชะท่านแล้วก็นาปัจจัยเพราะฉะนั้นคำที่บอกว่าเตม3ตรัจฉานนี่ผมยังไม่เคยเจอนะครับในคัมภีร์ต่างๆเช่นไวยากรณ์ใหญ่กัจจยนะปทารูปสิทธินะครับหรือนยาสะหรือพวกคัมภีร์สัทธานิติเป็นต้นก็จะมาอธิบายลักษณะนี้นะครับจะอธิบายลักษณะเป็นไปในทํานองเดียวกันส่วนการที่เอาคำว่าเตซึ่ง3อย่างนั้นที่บอกว่าการกินการนอนการสืบพันธุ์อันนั้นมันเป็นคุณลักษณะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสาเหตุของการนิยามความและสรุปแล้วอาจารย์ตัดสินว่ายังไงครับเมื่อแปลออกมาเป็นอย่างที่ได้พูดมาจะถูกหรือจะผิดครับอาจารย์ก็ต้องถามคนที่เขาพูดอย่างนั้นว่าเขามาจากคัมภีร์ไหนด้วยเป็นคัมภีร์ที่มาตรฐานไหมนะครับมาตรฐานมันเป็นสแตนดาร์ดไหมก็ต้องดูเพราะว่าการเขียนของมนุษย์ของนักเขียนมันสามารถเขียนไปได้ครับ
สมมติอันนี้เราห้ามไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่บางคนก็ดันดนแปลก็มีเหมือนกันดนแปลแล้วโดยที่ไม่ได้เป็นคำศัพท์ที่เขายอมรับนะครับที่นักวิชาการเขายอมรับเพราะฉะนั้นการที่เราจะแปลแล้วบางคนมาตันหาเนี่ยตันแปลว่ามันตันมันจึงต้องหา อันนี้มันก็แปลได้ทั้งหมดแหละแต่ถามว่าถูกไหมนะครับอย่างเนี้ยคือมันสามารถแปลได้บางคนก็แปลเล่นๆเอาอ่ะนะครับเช่นองค์วจตินิพพานังตังคจติจิปะคังผู้กามแปลว่าเป็นที่ไปแห่งพระนิพพานถามว่าถูกไหมไม่ถูกหรอกนะครับแต่ถามแต่คนก็เอาไปทำเปล่าหรือว่าเป็นการอธิบายให้มันพูดง่ายว่ามันตรงกับความหมายที่เราต้องการนะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันและทีนี้ขออนุญาตครับอาจารย์นักพูดท่านนั้นเนี่ยก็ได้อ้างหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งผมบอกชื่อหนังสือได้นะครับแล้วก็ชื่อผู้เขียนนะครับเพราะว่าเป็นที่รู้กันดีในคลิปของนักพูดคนนั้นแล้วก็ไม่ผิดอะไรนะครับถ้าเราจะพูดชื่อหนังสือหรือชื่อผู้เขียนแต่ว่าเราให้เกียรติท่านนะครับก็คือหนังสือชื่อว่าโลกทีปนีของพระพรหมโมลีวิราชญาณวโรเปรียญธรรม9ประโยคทีนี้ที่เป็นประเด็นก็คือว่านักพูดท่านนั้นเนี่ยได้อ้างหนังสือเล่มนี้ครับอาจารย์โดยคำว่าเดรัจฉานเนี่ยอยู่ในที่หน้า201ซึ่งผมก็ได้ไปเปิดมาแล้วหน้า201นะครับเอาอย่างนี้ก่อนว่าท่านเขียนว่ายังไงเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ฟังพร้อมกันนะครับว่าท่านเจ้าคุณท่านเขียนว่ายังไงนะครับท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลายซึ่งไปอุบัติเกิดในภูมินี้ย่อมมีความยินดีในเหตุทั้ง3ประการดังกล่าวมาแล้วนั่นเองฉะนั้นภูมินั้นจึงมีชื่อเรียกว่าติรัจฉานภูมิเท่ากับโลกของสัตว์ที่มีความยินดีในเหตุ3ประการซึ่งเหตุ3ประการก็คือการกินการนอนการสืบพันธุ์ถามว่าการอธิบายศัพท์ของท่านเนี่ยนะครับอาจารย์เห็นว่าอย่างไรครับก็แปลกดีนะครับเป็นการอธิบายที่คือความหมายมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าโดยความแต่ว่าก็อย่างที่ว่าก็ต้องดูคือการบัญญัติคำศัพท์นี่ก็คือผู้ที่บัญญัติคำศัพท์คือนักไวยากรณ์เขาเรียกว่าอักขระจินตกะบุคคลอักขระจินตกะนี่คือนักวิชาการที่เขาบัญญัติขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้มองในมุมมองนี้ในบาลีจะไม่มีแบบนี้นะครับซึ่งก็โลกาธิปนีผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านเอามาจากคัมภีร์เดิมคือคัมภีร์อะไรนะครับเท่าที่ดูอย่างไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอภิธานหรือฝ่ายไวยากรณ์นะครับอภิธานสุจิสุมาจะไปเพราะว่าติรัจฉานามเป็นคำที่มีมาจากมีในคัมภีร์อภิธานและปฏิปิกาในสาเหตุของการบัญญัติคำศัพท์เขาเรียกว่าวิกหะนะครับเขามองยังไงเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเราตีออกไปในแง่ที่แผลงๆนะครับมันก็จะทำให้เราค้นหาคำตอบยากนะครับว่าเดิมจริงๆแล้วโบราณเขาคิดอะไรนะครับเขาคิดยังไงเขาถึงได้ตั้งชื่อนี้เพราะเราไม่ใช่ผู้บัญญัตินะครับแต่คนที่บัญญัติจริงคืออย่างที่บอกว่าคือนักไวยากรณ์เขาบัญญัติและเป็นนักไวยากรณ์อาจจะเป็นบัญญัติที่มาแต่นมนานแล้วและทีนี้ปัญหาของผู้ที่ไม่ได้ศึกษาทางด้านภาษาบาลีครับอาจารย์คือคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านภาษาบาลีอยากจะสอบถามอาจารย์ว่ามีวิธีการไหนบ้างครับคือเวลาอย่างผมพูดภาษาบาลีก็ดีอย่างนักพูดที่ว่าถึงพูดภาษาบาลีก็ดีเนี่ยเวลาพูดภาษาบาลีทำยังไงครับอาจารย์จะไม่ให้พูดภาษาบาลีได้จะไม่พูดผิดอะพูดง่ายๆครับอาจารย์สำหรับคนทั่วไปคนธรรมดาอันนี้เราก็ต้องตรวจเช็คดูให้ดีก่อนที่จะพูดนะครับว่าคำที่เราจะใช้นั้นนะครับคือต้องผ่านการไตรเรียกว่าตรวจสอบก่อนนะอาจจะตรวจสอบจากคัมภีร์ตรวจสอบจากผู้รู้นะครับว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมันมีแง่มุมหลากหลายนะครับโดยเฉพาะคำที่ถ้าเราพูดแบบผิวเผินก็คงไม่เป็นไรแต่ว่านี่ถ้าเราพูดแบบเจาะลึกลงไปในเรื่องของธาตุปัจจัยแล้วเอามาอธิบายเป็นรูปธรรมอันนี้ก็ต้องดูว่ามันสอดคล้องไหมมันมียุติไหมยุติก็คือความถูกต้องทั้งโดยศัพท์ยุติทั้งโดยอรรถทั้งโดยสภาวะ
มันต้องมีนะครับถ้าเราได้เรียนไวยากรณ์ด้วยเรียนอภิธรรมนะครับอภิธรรมก็จะทำให้เราค้นหาความยุติทางสภาวะได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีอย่างเดียวก็คือว่าต้องค้นคว้าก่อนนะค้นคว้าให้รอบคอบให้หลากหลายแง่มุมนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะวินิจฉัยคำใดคำหนึ่งว่ามันถูกผิดเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันควรเรียนอย่างน้อยถ้าเราไม่ได้เรียนก็ต้องตรวจสอบต้องเช็คดูกับเทียบสอบเทียบกับหาความถูกต้องกับแหล่งนะแหล่งที่เขารู้จริงด้วยนะครับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ถามอาจารย์ว่าผมอยากให้อาจารย์ฝากถึงนักพูดท่านนั้นว่าเขาควรที่จะทำอย่างไรเมื่อเขาได้พูดออกมาแล้วแบบนี้คำถามที่หนึ่งคำถามที่สองฝากถึงผู้ที่ไม่พอใจกับการอธิบายของนักพูดท่านนั้นไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรนะครับที่ผมไปอ่านในคอมเมนต์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปนะครับที่ไปคอมเมนต์ที่เพจของนักพูดท่านนั้นก็ดีอยากจะฝากอะไรถึง2กลุ่มนี้ครับอาจารย์ก็จริงๆแล้วก็ดีนะที่หันมาสนใจพูดภาษาบาลีกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนักพูดหรือว่าท่านผู้ฟังของหรือผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็เห็นด้วยนะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรมากเพราะว่ามันต้องมีความทั้งเห็นด้วยเห็นต่างนะบางคนก็อาจจะฟังแล้วชอบบางคนฟังแล้วก็ไม่เห็นด้วยเพราะมีเหตุผลอย่างในเรื่องของภาษาแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องหาความจริงนะครับว่ามันอาจจะมีหลากหลายวิธีมีหลากหลายคำอธิบายนะครับแล้วอะไรที่เป็นคำอธิบายที่เป็นที่ยอมรับนะครับแต่นี้ก็เป็นจริงๆแล้วไม่ว่าจะอธิบายในลักษณะไหนนะครับก็ขอให้ดูเขาเรียกว่าเอายุติความสมเหตุสมผลมาเป็นที่ตั้งในการอธิบายแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะไปเรียกว่าคือบางครั้งเนี่ยคนพูดผมก็เข้าใจว่าท่านไปอ่านตำราอย่างเช่นโลกาธิปนีนะครับโลกาธิปนีก็เป็นตำราที่มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรซึ่งนี้ก็อาจจะเป็นโดยไม่ได้อ่านตำราอื่นนะครับเดี๋ยวนี้ก็เลยทำให้พูดออกมาตามลักษณะของตำราซึ่งมันก็อยู่ที่ตำรานั้นด้วยเหมือนกันเพราะนั้นการที่เราจะและผู้ที่ฟังก็ต้องพิจารณาดูก็ต้องศึกษาอย่างคุณเตศึกษาไปค้นดูว่าเอที่เขาพูดมาตามโลกาธิปนีมันจริงไหมนะครับนี่มันก็อ้างโลกาธิปนีเพื่อไปดูถ้ามันจริงก็ต้องค้นว่าโลกาธิปนีได้มาจากไหนอีกนะครับเพราะว่าตัวนี้มันต้องค้นก่อนเพราะว่ามันโลกาธิปนีก็ท่านผู้รจนาก็ไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมของท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตที่ดีอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามองเรื่องของภาษาบาลีไม่ว่าจะในแง่ที่ขัดกันแย้งกันหรือว่าเห็นตรงกันมันก็จะเป็นประโยชน์ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นกระตุกนะครับต่อมบาลีให้คนไทยได้รู้ว่าภาษาบาลีนั้นเป็นภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษาที่มีคุณูปการต่อการศึกษาธรรมะนะเป็นภาษาประจำพระพุทธศาสนาเราทั้งหลายควรจะหันมาสนใจภาษาบาลี1ภาษานะครับสมมุติว่าเรารู้ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ควรจะมีภาษาบาลีด้วยเหมือนกับศาสนาอื่นที่เขารู้ภาษาของเขาอ่ะนะครับเพราะนั้นก็ชาวพุทธนะไม่ว่าจะเป็นคือเราเห็นต่างมันไม่เป็นไรหรอกนะครับหรือเห็นด้วยก็ต้องดูตามเหตุตามผลนะครับแล้วก็คุยกันด้วยความเป็นบัณฑิตนะครับอันนี้มันก็จะทำให้เราเกิดเขาเรียกว่าเป็นความคิดที่สรุปออกมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คงฝากว่าเราต้องเรียนสิ่งที่เรียกว่าเป็นฐานก่อนนะครับอย่างเช่นอยากเรียนบาลีก็มาเรียนบาลีไวยากรณ์บาลีไวยากรณ์ประเภทไหนที่จะทำให้เรามีความรู้โดยเฉพาะความรู้สู่พระไตรปิฎกอันนี้ก็ควรเรียนนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดเล็กๆหนึ่งที่ทำให้เกิดการถกเถียงกันเท่านั้นเองแต่สาระสำคัญคือคิดว่าคุณเต้คงต้องการให้คนมาศึกษาภาษาบาลีมากกว่าใช่ไหมครับถูกของอาจารย์ครับประเด็นที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือว่าเมื่อเรารู้ว่าเวลาเราพูดบาลีแล้วมันจ
จะผิดหรือจะถูกยังไงเรายังไม่รู้เลยครับอาจารย์ก็ถ้ามาเรียนได้นี่คือจะเป็นอุปการะต่อการพูดต่อการเขียนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับอาจารย์เอาล่ะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังรายการของเรานะครับต้องกราบขอบพระคุณพระครูอุปถัมภ์สุตตคุณนะครับผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกวิทยาลัยพระมหาชัยวุฒิยวุฒโธรองผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกวิทยาลัยพระมหาไพโรจน์ญาณกุศโลเปลี่ยนธรรมก้าวประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดพระลำหลวงวัดมหาธาตุยุราชรังสิตนะครับและก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์จำรูนธรรมดามากๆเลยครับที่ได้ให้ความรู้ดีๆทั้งผมและก็กับท่านผู้ฟังนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับและโอกาสหน้านะครับเราจะมาทำคลิปดีๆให้ทุกท่านนะครับได้รับชมรับฟังกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ธรรมดุลธรรมดาก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ